ตามข่าวกันต่อช่วงนี้สถานการณ์ปากท้องนะครับเรื่องต่างๆนี่ต้องจับตาดูแล้วพรุ่งนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีการเสนอเรื่องของมาตรการส่วนลดค่าไฟแล้วก็ต่อลดภาษีดีเซลนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยกระทรวงพลังงานเตรียมเสนอมาตรการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้าเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาภาระของกลุ่มเปราะบางนะครับแล้วก็เตรียมหารือกระทรวงการคลังออกมาตรการภาษีจูงใจประชาชนให้มีการติดตั้งโซลารูฟท็อปเพื่อช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนครับนายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2022โดยบอกว่าสถานการณ์ราคาพลังงานตลาดโลกยังคงผันผวนในทิศทางขาขึ้นจากปัจจัยรัสเซียยูเครนทำให้ตลาดกังวลอุปทานน้ำมันและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่จะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวซึ่งรัฐบาลติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อบริหารจัดการพลังงานในประเทศรับมือกับความผันผวนที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนน้อยที่สุดคุณสุพัฒนพงษ์บอกว่าที่ผ่านมาได้ใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในการช่วยอุดหนุนราคาขายปลีกในประเทศแล้วกว่า 120,000 ล้านบาทรวมถึงมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลเป็นการชั่วคราวซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้จะเสนอให้พิจารณาขยายมาตรการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลออกไปอีกซึ่งจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่20กันยายนนี้รวมถึงมาตรการให้ส่วนลดค่าไฟฟ้างวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมสำหรับครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน500หน่วยต่อเดือนนอกจากนี้กระทรวงพลังงานยังได้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังพิจารณามาตรการภาษีจูงใจประชาชนให้ติดตั้งโซลารูฟท็อปช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนและเสนอแนะภาคอุตสาหกรรมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตนำเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ช่วยลดพลังงานเข้ามาใช้รวมถึงใช้เชื้อเพลิงอื่นทดแทนเพื่อลดต้นทุนซึ่งหากช่วยกันลดการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้ก็จะส่งผลให้การนำเข้าก๊าซธรรมชาติลดลงไปด้วย